สวัสดีค่ะไปวันนี้พี่จะพาไปร้านขายของมือสองนะคะที่พี่เอาของไปแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเอาของไปเพิ่มด้วยนู่นนะคะคือจะเอาจานชามไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าของจะมีอะไรบ้างว่าบีขายได้เปล่าเพราะจริงๆแล้วอ่ะไอเสื้อผ้าที่บีเอาไปอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าคือมียี่ห้ออะไรมันก็มีเสื้อผ้าของตัวเองที่มียี่ห้ออะไรแต่ไอ้พวกมียี่ห้อเราคงไม่เอาไปขายแบบถูกๆอะไรเงี้ย 2-3 กิโลเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าบีขายไม่ออกแล้วเดี๋ยวบีส่งให้นะคะถ้าที่มีคนคอมเมนต์ชอบตัวนั้นตัวนี้บีได้อ่านหมดทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบียังไม่มีเวลาที่จะตอบอะไรเงี้ยเพราะว่าคือข้อความมันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้เมื่อวันอังคารใช่ป่ะคะเมื่อวันอังคารน่ะบีเอาของไปใช่ป่ะแล้ววันอังคารหน้าบีก็ต้องไปเอาคืนเพราะว่ามัน7วันเดี๋ยวไปดูสถานที่นะคะแล้วทุกคนจะได้เข้าใจคือบีไม่ได้ไปนั่งขายเองไงคือมันเป็นร้านแบบที่กว้างๆอ่ะเราก็แค่แบบเช่าแล้วเขาก็จะดูแลเขาก็จะมีพวกแบบว่าคือเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าตรงนั้นน่ะคือมันคือของมันออกเยอะมากแล้วมันเป็นที่แบบว่าคือมันกว้างอะค่ะแล้วก็คนน่ะเดินเยอะมากคือคนฟินอะเขาแบบไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับแบบของมือสองอะไรเงี้ยก็คือแบบซื้อใส่ได้อะไรเงี้ยคือเขาจะเดินเข้าเดินออกแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการที่แบบประหยัดมากนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะคะอันนี้มันเป็นชื่อร้านเปเรเฮเกียร์ปูโตเรเซนติล่ะมันเป็นร้านขายรถเก่าอะค่ะแต่ข้างในกว้างมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันเข้ามาแล้วข้างในมีคนเอาพริกมาขายด้วยมีมะเขือเทศแล้วก็พริกเขาปลูกเองเนี่ยค่ะ พริกเนี่ยค่ะมันจะเป็นที่กว้างใหญ่ๆแบบเนี้ยใหญ่อย่างนี้นี่อันนี้คือแถวของบีเดี๋ยวบีพาเดินไปดูของตัวเองอันนี้เป็นฝั่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีสองฝั่งฝั่งที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งที่วางของเนี่ยค่ะก็คือวันละ5ยูโรก็อาทิตย์หนึ่ง35ยูโรมีชุดด้วยชุดสวยอันนี้ของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูล็อกของบีมากร้อยสี่อ้าวนี่ไงแถวของบีนี่ไงอันนี้เสื้อผ้าออกไปบางส่วนแล้วเสื้อผ้าปึ๊บเขาก็จะมีที่ให้แขวนแล้วก็อันนี้ของที่บีเอามาเพิ่มวันนี้เป็นพวกแบบถ้วยอาราเบียอะไรเงี้ยคนฟินเขาจะชอบกันมากบีขายถูกมากเลย10ยูโรอันนี้ก็5ยูโรแล้วก็มีออกไปบ้างแล้วกระเป๋าก็ยังเหลือเหมือนเดิม4ใบแต่ว่ามีคนมาลื้อมาแทะอะไรข้างล่างว่างอันนี้กล่องเพิ่งจะเอามาไอ้นั่นเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีจานรองไงอันนี้ของสามีจานรองไม่มีมันมีแต่จานรองของอันอื่นก็เลยขายแค่10ยูโรอันนี้ขาย5ยูโรไม่มีจานรองเหมือนกันอันนี้ขาย2ประมาณเนี้ยค่ะออกไปดูข้างนอกคนเยอะมากค่ะเนี่ยของเด็กของอะไรมาขายหมอก็มาขายหมอเพิ่งจะมาขายไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วได้เกือบตั้ง200ยูโรหมอก็มีพวกหนังสือพวกอะไรเงี้ยเยอะอ่ะหนังสือเยอะคนฟินชอบอ่านอาจจะเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะอันนั้นคือกัสซ่าอันนั้นก็คือแคชเชียร์มันก็จะมีของที่แบบว่าเป็นแบบมีคุณค่าอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือของที่แบบแพงเขาก็จะเอามาไว้ที่ตู้อะไรเงี้ยเพราะอันนึงก็30ยูโรขึ้นมี30ยูโรขึ้นเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยบางคนก็เอาอย่างนี้มาขายเลยอันนี้ของใหม่หมดเลยของใหม่หมดเลยนี่แล้วของพวกวางได้ก็จะมาขายฝั่งนี้มีหมวกด้วยหมวกสวยดีอันนี้ก็มีกระเป๋ามีอะไรคือของอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ก็มาขายได้ขายแบบถูกๆเฮ้ยมีนี่ด้วยอ่ะมีพวกกัสวีด้วย
วอลโกนาร์ซิสซินาร์ซิสซิแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้เป็นดอกไม้อ่ะไปต่อโอเคบีกลับแล้วถ้าใครจะมาอุดหนุนก็รีบมานะคะเดี๋ยวของหมดก่อนไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายนะคะดูรถซะก่อนคือแบบเยอะมากเลยคือคนเยอะมากโอเคค่ะกลับมาที่บ้านบิกาจะจากไปด้วยวิดีโอที่อยู่ในเมื่อกี้แต่เผอิญว่าเดี๋ยวก่อนนะบีอ่ะบีไม่มีเวลาตอบข้อความไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยขอโทษทีนะคือตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วพูดถึงก็คือรู้สึกแบบยุ่งมากเลยแล้วก็ช่วงนี้ปวดท้องอีกแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยแบบโอ๊ยไม่มีแบบคือมันไม่มีฟีลที่จะแบบมาตอบอะไรเงี้ยบีแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้บีมาตอบกันเลยดีกว่าคือแบบคือข้อความมันเข้ามาเยอะมากบีไม่มีเวลานั่งพิมพ์ก่อนอื่นเลยของพี่ถ้าบีอ่านชื่อผิดยังไงบีก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อแบบชื่อจริงอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นนามแฝงหรืออะไรสักอย่างนะคะพี่ปุญญนุชนะคะโจนาสเหรอคะบอกว่าน้องบีพี่คะพี่สนใจกระเป๋าสีดำกับกระเป๋าสีน้ำตาลกระเป๋าสีดำบีไม่มีนะคะพี่มันเป็นกระเป๋าสีออกสีน้ำตาลสีกะปิดีกว่ามันคือสีกะปิค่ะพี่สีกะปิเลยจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าบีขายไม่ออกอะบีสามารถส่งให้ได้นะคะพูดถึงก็คือให้ฟรีเลยแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งเองต้องจ่ายค่าส่งเองคือบีไม่อะไรกับของที่จะเอาไปขายอย่างนี้คืออยากจะเอาออกเพราะว่าคือบ้านมีมันหลังเลยคือแล้วของแบบผู้หญิงอะเนาะคือมันก็อยากได้ใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนนะคืออย่างที่บีบอกไปสามีชอบไม่ซื้อแบบพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นของมียี่ห้อหมดแต่ว่าคือผู้หญิงเราวิว่าเนาะคงจะแบบมันใช่เหรอที่จะมาซื้อของมียี่ห้อหมดเพราะว่าคือเราชอบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยคือผู้ชายอ่ะเขาในความคิดแบบผู้ชายบีว่าหลายๆบ้านก็คงสามีหลายบ้านก็คงจะเป็นแบบซื้อแล้วใช้นานๆอะไรเงี้ยแต่บีไม่ก็ยังแฟชั่นอยู่เพราะว่าบีอ่ะชอบในการแต่งตัวชอบคือบีเป็นคนชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่งตัวแต่งหน้าไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็แบบเที่ยวให้เต็มที่เพราะบีกลัวบีแบบแก่ลงมาแล้วแก่ตัวไปแล้วว่าบีจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นแล้วบีไม่อยากจะมานั่งแบบเฮ้ยลูกงี้ทำอย่างงี้ดีกว่าลูกงี้ทำอย่างงี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่บีเป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างคือไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวผับตอนกลางคืนก็คือเที่ยวจริงๆคืออาจจะสักหนึ่งดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือไปแดนว่าบีเป็นคนชอบแดนมากก็คือไปแดนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะข้างๆก็ไม่สนใจเลยเพื่อนบอกเพื่อนชอบที่จะให้บีไปด้วยแต่ว่าคือเขาแบบคือไปด้วยก็สนุกอย่างไม่สนุกอย่างเพราะว่าบีไม่เอาใครเลยหมายถึงว่าคือบีจะแดนของหลับตาแล้วก็แดนของบีเป็นคนเดียวคือแบบเอาฟิลอะคือบีชอบแบบนั้นมากกว่าคือดื่มก็ไม่ค่อยดื่มพูดถึงอะโอเคถัดไปเลยอย่างที่บีบอกนะถ้าสมมติว่าพี่สนใจก็ได้นะพูดถึงอะแอดใน IG บีมานะคะถ้าบีขายไม่ออกเดี๋ยวบีจะส่งให้แต่ว่าต้องเสียค่าส่งเองนะเพราะว่าค่าส่งมันแพงกว่าค่ากระเป๋าอีกโอเคถัดไปเลยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บีลงเรื่อยๆนะคะชอบคุณเล็กณภารัตน์นะคะโอเคค่ะบีมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้บีจะไปไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโอให้ดูโอเคแล้วก็ถัดไปเลยคุณสุนทรหรอคะคุณนาฏคุณภาพบอกว่าชอบกระเป๋าใบเล็กขายที่ไหนในไทยไหมจ๊ะบีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบีอ่านคอมเมนต์ถูกหรืออ่านคอมเมนต์ผิดใบแรกจงไม่ใช่ละใบแรกอ๋อใบแรกจังชอบกระเป๋าใบแรกจังคงจะใช่อย่างนี้ขายที่ไหนในไทยขายในไทยบีว่าคงมันก็คงจะมีคล้ายๆกันอะแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้เลยบีว่าอาจจะมีหรือเปล่าบีไม่แน่ใจลองหาดูนะคะตามตลาดนะเพราะบีซื้อมาก็ไม่ได้แพงประมาณ19ยูโรกว่าเพราะบีชอบแบบเล็กๆอะไรเงี้ยชอบแบบไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยก็สะพายแบบเล็กๆไปคือมันกระทัดรัดดีอะไรเงี้ยค่ะนะคะลองหาดูค่ะแล้วก็ชื่อบิ๊กนะครับค่ะชื่อบีนะคะก็ถามมาว่ามีแฟนยังครับไม่มีแฟนค่ะแต่ว่ามีสามีเราใบพิจารณาด้วยนะโอเค
แล้วก็มอม99นะคะ i 5หรืออะไรสักอย่างบอกว่าของเราเอาไปบริจาคให้ Goodwill หมดเลยขี้เกียจมานั่งขายขี้เกียจมานั่งขายเดี๋ยวนะได้เหรียญ2เหรียญเสียเวลาอ้อบีก็เอาไปบริจาคบ้างแล้วส่วนหนึ่งคือส่วนเยอะเลยแหละที่เยอะมากกว่าที่เอาไปขายไอเสื้อผ้านะคะที่บีลงคลิปวิดีโอก่อนหน้านู้นเอาไปบริจาคแล้วแต่คือครั้งเนี้ยคือมันมีของที่มันเป็นจานชามพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบของเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราเอาไปบริจาคแล้วครั้งนี้เราไปขายบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บีเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูต้นวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ขายมันเป็นยังไงคือเราไม่ต้องไปนั่งขายนะคะก็เราก็จ่ายค่าที่เขาอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแคชชงแคชเชียร์อะไรเงี้ยก็ดีเลยค่ะพูดถึงอ่ะแล้วก็เอาไปขายที่ไหนคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูต้นวิดีโอนะคะอันนี้ชอบใบที่2จังน้องบอกว่าชอบใบที่2จังใบที่2เดี๋ยวส่งให้นะคะแอดมานะถ้าพี่ขายไม่ออกจ่ายค่าส่งเองนะน้อยบอกว่าโหสวยทั้งนั้นเลยกับเราเอากระเป๋าสะพายใบเล็กสีน้ำตาลกับสีเทาเฮ้ยรู้สึกคนชอบกระเป๋าเยอะมากเลยเนาะบีว่าจริงๆมันน่ารักมากเลยนะคือมันยังดูแบบยังดูดีอยู่เลยทุกใบอ่ะพูดถึงอะแต่คือมันไม่มีที่เก็บแค่นั้นเองแล้วกระเป๋าเครื่องสำอางที่ถูหลังเสื้อผ้าเราคงไม่เอาเพราะใส่ไม่ได้ เดี๋ยวทุกอย่างจะส่งถูกส่งให้นะคะถ้าขายไม่ออก อย่างที่บอกไปเฮ้ยไอเนี้ยที่ถูหลังไปแล้วนะที่ถูหลังไปแล้วชุดเดรสไปแล้วแล้วก็บีจะมีไอ้นี่ด้วยอ่ะไอที่วางชั้นวางรองเท้าอ่ะไปแล้วชั้นวางรองเท้า5ยูโรของแม่ย่าให้มานะคะคือไปแล้วเมื่อกี้บีไปแล้วก็ชุดกาแฟ1ชุดตอนที่บีเอาไปวางขายอ่ะแล้วก่อนที่บีจะกลับอ่ะชุดกาแฟ1ชุดมันมีคนแก่ค่ะเดินมาเขาก็มาถามว่าชุดกาแฟมันจะมีแก้วกาแฟใช่ไหมแก้วกาแฟอย่างเดียวอย่างที่บีบอกไปบีขาย10ยูโรแล้วก็แต่ว่ามันไม่มีจานรองอ่ะค่ะมีคนแก่มาถามว่าเธอมีจานรองหรือเปล่าบอกว่าเธอขอโทษด้วยนะคือมันไม่มีจานรองอันนี้ไม่เป็นของแม่ย่าบีก็บอกไปอย่างนี้ของแม่ย่าคือเขาขายทิ้งเพราะว่าคือของเขาเยอะมากเยอะจริงๆนั่นแหละเขาอุ้ยเสียดายจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลดให้เขาไป พี่วันเพ็ญบอกว่ายังใหม่ๆอยู่เลยทั้งนั้นใช่ค่ะยังใหม่ๆอยู่เลยบางตัวเสื้อผ้าเงี้ยบีก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยคือไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วก็อัดคลิปมาให้ดูด้วยนะคะเฮงรวยๆขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูคลิปนี้นะคะส่วนตัวเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ให้ญาติค่ะเป็นคนไซส์เล็กก็มีน้อยคนที่ใช้ได้แนะนำให้สะสมแก้วอาราเบียที่มีตัวมู่มีค่ะเพราะมันมีราคาอันเก่าขายได้เป็น100ยูโรโหยแนะนำเล่นอุ้ยขอบคุณค่ะบ้านบีจะมีแก้วอาราเบียที่แก้วดื่มกาแฟแล้วก็แก้วดื่มกาแฟแล้วก็แก้วชงชาแล้วก็แก้วที่ใส่เกลือกินนะคะที่เราดื่มช่วงหน้าคริสต์มาสนะอันนั้นมีค่ะแต่ว่าเป็นแก้วอาราเบียที่เป็นมู่มีน่ะเฮ้ยบีอยากสะสมมากนะแต่ที่บ้านมีอยู่2ใบคือของผู้หญิงกับของผู้ชายของสามีกับของเพราะว่าได้จากแม่ย่ามาใช่ที่บีดื่มกาแฟไงที่บีดื่มที่บีดื่มกาแฟที่มันพักร้อนน่ะอันนั้นนะคะแก้วของอาราเบียที่บีใช้อยู่นั่นน่ะไอ้ที่เป็นสีชมพูค่ะของสามีก็สีเงินใช่แต่ว่าคืออุ้ยถ้าบีอยากสะสมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บค่ะสามีเขาจะสะสมอย่างอื่นไปเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้มันเป็นใบละ30ยูโรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อันนี้มาแล้วอันนี้มันเป็นคล้ายๆก้อนหนูอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นบีก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรอันนี้เป็นของอาราเบียเหมือนกันนะคะคือสามีก็ไปหาซื้อจากร้านมือสองเหมือนกันแบบเนี้ยค่ะเขาจะชอบหาซื้ออันนึงเนี่ยประมาณ30ยูโรค่ะคือเขามีเกือบมีทุกสีค่ะว่างั้นเถอะแต่สีน้ำตาลเขาหาสีน้ำตาลอยู่น้ำตาลยังไม่มีค่ะคือเขาชอบมากสามีชอบสะสมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นของอาราเบียทั้งหมดเลยเขาก็จะสะสมอันนี้ซื้อมาใน25ยูโรบังทบีจะไม่ผิดอ่ะคือมันบีไม่สามารถที่จะเอามาให้ดูได้คือมันเยอะมากเลยตรงชั้นหนังสืออะข้างบนชั้นหนังสือเต็มเลยก็สะสมแก้วด้วยสะสมฝุ่นไปด้วย แล้วก็ต่อไปเลยพี่บอกว่าน้องบีเสียกระโปรงพี่ชอบเพราะมีกระเป๋าด้วยอ๋อใช่กระโปรงลายสรุปว่าบีก็ยังเก็บไว้ยังไม่ขายเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวคงใส่หน้าร้อนเสร็จปุ๊บหน้าร้อนเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปขายมีแต่ของเสริมงามชอบต้องการเสื้อกันหนาวมากกว่าพี่เป็นคนขี้หนาวมากเพ
ราะไม่ได้อยู่ไฟตอนคลอดลูกอุ้ยพี่ถ้าอยู่ใกล้ๆบีนะคือบีให้เลยเสื้อหนาวคือมันจะมีบางมันมีเป็นปะคะบีว่าบางคนเป็นนะเสื้อหนาวบางตัวอะคือมันสวยแล้วเราชอบมากแต่ว่าเราคือไม่อยากใส่แล้วเพราะว่าเรามีตัวใหม่มาแทนที่เราก็อยากจะใส่ตัวใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบีเป็นคือเยอะมากเลยสามีถึงบอกว่าบีทำไมไม่เอาไปขายแล้วถึงจะให้ซื้อตัวใหม่มาบีบอกว่าโนไม่ได้ไม่ขายเพราะว่าคือเราชอบอะถึงบีรู้สึกว่ากล้องวิดีโอบีมันไอ้นี่ทุกทีเลยเนาะคือต้องหัวทีมันก็ยังอยากจะเก็บไว้อยู่อ่ะคือมันเราชอบนะมันเป็นของเราอ่ะเราก็ชอบอ่ะเราก็ยังไม่อยากนี่ต่อไปเลยพี่สมพรจิ๋วนางนองนะคะบอกว่าไปขายถูกดีนะคะใช่ค่ะบีคือแบบขายทิ้งค่ะพี่คือแบบคือมันยังดีๆอยู่เลยทั้งนั้นอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าอยู่ใกล้จะไปอุดหนุนนะเนี่ยไม่อยู่ใกล้ก็บินมาซื้อ2ยูโร3ยูโรโอยบีไปเมื่อกี้ยังเสื้อผ้าออกไปประมาณ4ตัวได้มั้งถ้าบีจำไม่ผิดเพราะมันจะมีไม้แขวนที่มันว่างๆอยู่เงี้ยออกไป4ตัวบางคนนะครั้งที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วอ่ะบีไปอ่ะเขามีเสื้อ Adidas ไปขายด้วยแล้วคราวเนี้ยเจ้าของเขาก็เลยไปเช็คกับเคาน์เตอร์หรือว่าเราจะเช็คผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะเราจะมีชื่อเราลงไปแล้วก็ไปเช็คดูว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยผ่านอินเทอร์เน็ตได้เขาก็วันนั้นอ่ะมีคนที่เขาขายอยู่คนนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยไปเช็คที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าวันนี้ฉันได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปเช็คบอกว่าวันนี้เธอไม่มีนะเพราะว่าเขาที่ไปเช็คเพราะว่าเขารู้ว่าเสื้อ Adidas เขาออกมันเป็นเสื้อแบบคล้ายๆแจ็คเก็ตนะคะ Adidas เขาติดไปที่20ยูโรเขาบอกว่ามันต้องมีสิแบบAdidas สักตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงที่แขวนนะมันไม่มีแล้วก็แสดงว่าคือเขาโดนขโมยเขาคงเอาป้ายออกแล้วขโมยว่าแบบเฮ้ยมันแบบบีก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาเสื้อแบบมียี่ห้อไปมันบีว่าถ้าไปร้านมือสองไม่ควรจะเอาไปอย่างยิ่งมียี่ห้ออืมโอเคต่อไปเลยพี่รัตกัญญาธิดามิกกี้เอาไปขายอัดคลิปด้วยนะคะรอชมโอเครอดูนะคะแล้วก็น้องก็บอกว่าสวยค่ะพี่บีขายดีไหมคะตอนนี้ขายได้ประมาณสักเสื้อประมาณ20ยูโร20ยูโรเหลืออีก15ยูโรก็จะได้ค่าที่คืนมันวันละ5ยูโรแล้วก็1อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะบีไปขายของสนุกไหมเอ่ยบีไม่ได้ไปขายเองค่ะคุณจอยบีเอาไปวางแล้วก็ให้ที่นั่นเขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปอัปเดตของเราก็ไปแค่ไปจัดของให้มันเรียงให้มันสวยของที่แบบมันเริ่มน้อยเพราะว่าเรายังเหลือหลายวันอยู่เงี้ยเราก็ต้องหาของที่บ้านไปเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบีเก่งจังขยันจังเลยค่ะขยันค่ะเพราะว่าของเก่าออกของใหม่กำลังจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูโอ้ยฮ่าฮ่าน่ารักดีตอนถอดหมวกน็อกเฮ้ยบีทุกคนอ่ะเคยสังเกตปะคะเวลาบีลงวิดีโอแบบเนี้ยบีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ใช่อ่ะเวลาบีลงวิดีโออย่างเงี้ยคือบีเป็นคนผมตรงใช่ป่ะแล้วคันเนี้ยคือหูมันกลางบีเป็นคนหูกลางแต่ถ้ารวบผมมันจะดูไม่ออกหรอกว่าเป็นเอ้ยหรือว่าออกไม่ออกหรอกว่าเป็นคนหูกลางแต่ว่าพออย่างเงี้ยแล้วหูมันก็โผล่บีว่าทุกคนก็คงจะไอ้เนี้ยนะบีไม่ชอบเลยบีบอกหมอที่ทำงานบอกว่าบีจะไปทำศัลยกรรมหูคือแบบให้มันติดอย่างเงี้ยให้มัน หมอบอกบีเอาเทปกาวติดเลยคือเอากาวติดอ่ะกาวตาช้างติดอ่ะคือแบบบีชอบหูอย่างเงี้ยแต่หูบีมันกลางไงมันก็เวลาตอนที่บีถอดหมวกกันน็อกเมื่อวานเนี้ยแบบหามาคือมันถอดแล้วมันเจ็บอ่ะเจ็บหูอ่ะสนุกจังเลยค่ะใช่ค่ะโอเคถ้างั้นบีไปแล้วเดี๋ยวรอดูวิดีโอพรุ่งนี้นะคะว่าบีจะพาไปเที่ยวไหนมีแน่ๆจะพาไปช็อปรอดูนะคะบ๊ายบาย